เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะพี่บินบรรลือฤทธิ์ค่ะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมแม่ติ๋มเพ็ญพรนะคะอดีตนางแบบชื่อดังแห่งยุคค่ะซึ่งภาพที่เราได้เห็นพร้อมๆกันจากไลฟ์สดของพี่บินก็คือแม่ติ๋มสู้ผอมนะคะและหลังจากนั้นทีมงานของเราทีมข่าวของเราน้องป๊อปคอนก็ไปเยี่ยมแม่ติ๋มนะคะแล้วก็ซื้อของไปเยี่ยมด้วยค่ะก็อย่างที่เราเห็นค่ะว่าร่างกายของแม่ติ๋มสู้ผอมลงนะคะพูดคุยกับเราค่ะว่าแม่นั้นป่วยกระสอบกระแสมาตั้งแต่ตอนช่วงอายุ60ที่เข้า ICU ครั้งแรกหลังจากนั้นร่างกายก็แย่ลงมาเรื่อยๆค่ะมีหลายโรครุมเร้านะคะไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์ค่ะโรคปอดโรคซึมเศร้าโรคปลายประสาทที่เท้าอักเสบโรคถุงลมป่งพองโรคมะเร็งที่หาผลตรวจยังไม่แน่ชัดนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยไทรอยด์เนี่ยจากก้อนเล็กๆที่คอคือไปหาหมอมาประมาณ2ปีตอนนั้นตั้งใจว่าจะไปผ่าแต่ว่าคุณหมอไม่ผ่าให้ค่ะแม่เลยตัดสินใจว่าอ่ะกลับมาอยู่ที่บ้านเราแล้วกันนะคะไม่ผ่าก็ไม่ผ่าก็มานอนอยู่แบบว่าเรียกได้ว่านอนนิ่งๆเฉยๆแม่บอกว่านอนเป็นผักอะ อยู่ประมาณเดือนนึงค่ะตอนนั้นก็คือทานข้าวได้ไม่เต็มที่แล้วก็โชคดีค่ะที่มาเจอคุณหมอใจดีนะคะช่วยรักษาโรคไทรอยด์ให้ฟรีค่ะให้ยามาฟรีแต่พอเจอสถานการณ์โควิดตนก็เลยไม่ได้ไปหาคุณหมออีกนะคะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยผอมลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆก็คือจาก45กิโลกรัมเหลือแค่26กิโลกรัมเท่านั้นแม่บอกว่าคือแบบขาดการรักษามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยต้องรอว่าเอ๊ะจะได้เริ่มต้นใหม่ในการรักษาอย่างไรค่ะซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยแม่ติ๋มได้รับการช่วยเหลือเปลี่ยนลุคนะครับเปลี่ยนทรงผมจัดห้องใหม่ให้สะอาดเอี่ยมนะครับโดยน้องป๊อปคอนเนี่ยก็ไปเยี่ยมแม่ติ๋มอย่างที่บอกไปครับเลยอาสาแต่งหน้าพร้อมซื้อกล้วยน้ำว้าของชอบไปฝากอีกด้วยนะครับหน้าตาแกก็ดูสดใสขึ้นอย่างที่เห็นนะฮะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาในขณะพูดคุยครับแม่ติ๋มได้เผยกับน้องป๊อปคอนนะครับว่าการทำผมครั้งนี้ใช้เวลาทำตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับ8ชั่วโมงตนเองก็เบาหัวไปเยอะรู้สึกดีขึ้นนะครับและแม่ติ๋วยังเล่าอีกนะฮะว่าที่เป็นข่าวไปนั้นเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากจะขอสัมภาษณ์แต่ตนเองเนี่ยให้สัมภาษณ์ไม่ได้เพราะว่าเหนื่อยล้านะครับถ้าพูดเยอะๆเนี่ยจงต้องจ้องใส่สายออกซิเจนตลอดเวลานั่นเองนะครับในช่วงหลังเนี่ยก็มีคนติดต่อเข้ามาขอแปลงโฉมแล้วก็แปลกๆเยอะครับแม่ติ๋มบอกเรื่องเงินเนี่ยก็ต้องจัดสรรปันส่วนนะเพราะว่ามีทั้งค่ายาของตัวเองนะครับในแต่ละเดือน 5-6,000 บาทรวมถึงต้องส่งให้แม่ด้วยนะครับแล้วสำหรับแม่ติ๋มเองเนี่ยยังรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่สวยนะชีวิตยังเหมือนกับ 50-50 อยู่นะฮะเพราะว่าโรคภัยรุมเร้าอยู่นะครับก็ไม่มีเขาเรียกว่าถ้าไม่มีใครช่วยเหลือแกก็ได้แต่สวดมนต์นั่นเองนะฮะเราไปฟังแม่ติ๋มกันดีกว่าครับก็เบาหัวนะแต่ว่ายังเหนื่อยอยู่4โมงเช้าไปจนถึง5 6โมงเย็นเก่งอ่ะคนทำอ่ะแล้วคนทำเขาก็ชมเราบอกว่าเขาไม่ก็ไม่เคยเจอใครไม่บ่นเลยนั่งนิ่งอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาก็ค่อยๆทำหมอต้องเจาะเลือดก่อนว่าไทรอยอ่ะมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือคือชั่วโมงเนี่ยเป็นชั่วโมงที่50 50อ่ะอยู่กับตายอ่ะก็คือดูมันตายมันก็ต้องตายเพราะว่ามันไม่เคยผอมแบบนี้มันตกใจมันน่าตกใจแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เป็นโรคกระเพาะด้วยก็เข้มแข็งอ่ะนะก็ทําใจอ่ะว่าไม่ได้ดีใจอะไรมากมายก็อยู่ก็อยู่ไปก็ขอให้ไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยปรงปรงแล้วอืมไม่ได้อะไรแล้วโอ้ชีวิตเราคุ้มแล้วอะแต่ว่าไม่ชอบอย่างเดียวคือป่วยมันทรมานน้องรู้ไหมมันทรมาน